เป็นวิชาอาหารที่ปลอดภัยนะสรุปวิชาอาหารปลอดภัยคืออะไรอาหารนั้นต้องไม่กระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินค่ะอาหารนั้นต้องไม่มีไขมันเทียมไขมันทรานค่ะอาหารนั้นต้องไม่สวัสดีทุกคนนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะเนจะมาแนะนำอาหารปลอดภัยระดับเซลล์ระดับเซลล์ระดับหายโรคระดับสามารถที่ทำใหโรคของทุกๆคนเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นก่อนอื่นนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้รู้จักเนะนะคะเนะอรวรรณสัตตะนะคะเนะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้การดูแลสุขภาพแบบเขาเรียกว่าแบบระดับของเซลล์ระดับของยีนนะด้วยการที่จากประสบการณ์ตัวเองแล้วก็จากการที่หาข้อมูลความรู้นะคะทั้งข้อมูลความรู้รอบตัวเลยทุกคนจนกระทั่งสามารถที่จะดูแลสุขภาพตัวเองได้และดูแลสุขภาพคนอื่นๆได้และประสบการณ์ในการที่แนะนำและดูแลผู้ป่วยทุกโรคนะคะทำให้เนเนี่ยเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าโรคทุกโรคไม่มีโรคไหนบังเอิญนะแล้วก็ไม่มีโรคที่ไม่มีสาเหตุแห่งการเกิดทุกโรคมีเหตุแห่งการเกิดและทุกคนสามารถหายจากโรคได้ค่ะการที่เราจะหายโรคทุกโรคได้เนี่ยมันมีปัจจัยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอย่างกรณีของการรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดโรค HIV ให้หายขาดอันนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะคะแต่การเกิดขึ้นของการหายขาดตรงนี้มันมีปัจจัยที่ทำให้เขาหายด้วยการที่เขาจะต้องใช้งบประมาณเยอะอย่างมีเคสของคนที่หายจาก HIV นะคะที่เนทเคยโพสต์ลงไปในเพจนะทุกคนไปตามดูได้อันนั้นก็หายจากการที่เขาต้องลงทุนในการที่จะเขาเรียกว่าปลูกสเต็มเซลล์หรือว่าปลูกถ่ายสเต็มเซลล์นะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณสูงมากเลยค่ะใช้เงินเป็นแบบเฉพาะเรื่องสเต็มเซลล์เนี่ยเป็นหลักล้านนะคะซึ่งมันสามารถที่จะทำให้โรคหายไปได้แต่การหายไปของโรคนั้นมันก็มีโอกาสที่จะกลับคืนมาใหม่ได้เพราะฉะนั้นการหายจากโรคเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะกลับคืนมาใหม่ไม่ได้วิธีการที่เราจะรู้ว่าแล้วทำยังไงโรคจะกลับคืนมาไม่ได้หรือถ้ากลับคืนมาเราจะรับมือได้อันนี้สำคัญมากที่สุดเลยนะคะเราทุกคนเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ไม่สามารถที่จะใช้สารสกัดดีๆได้แต่เราทุกคนมีโอกาสที่จะหายจากโรคได้ถ้าเราทุกคนมีองค์ความรู้ที่ถ่องแท้และครบ360องศาก่อนที่เนจะไปแนะนำเรื่องของอาหารปลอดภัยเนขอพูดถึงเรื่องสารสกัดสักนิดนึงสำหรับคนที่มองหาและมีปัจจัยที่จะทานสารสกัดเพื่อมีเป้าหมายในการทำให้ตัวเองเนี่ยแข็งแรงปราศจากโรคหรือแม้ว่าเป็นโรคก็จะหายเร็วขึ้นนะคะหรือว่าบางคนมีเป้าหมายที่จะไม่เป็นโรคอีกต่อไปแล้วสารสกัดที่เนททานอยู่ทุกวันและแนะนำให้ทุกคนทานนั่นก็คือเบต้ากูแคนนะคะซึ่งเบต้ากูแคนเนี่ยมีงานวิจัยชัดเจนมากเลยว่าช่วยในเรื่องของการปรับในตัวของภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยให้มีภูมิคุ้มกันที่ตรงระบบอะค่ะช่วยสนับสนุนเซลล์เม็ดเลือดขาวเนาะป้องกันหลายๆโรคเยอะมากเลยนะคะตื่นเช้ามาเนี่ยเนก็จะทาน5แคปซูลนะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวฟื้นฟูหลอดเลือดและหัวใจสำหรับอันนี้ฮอร์โมนโคนไซคิวเทนสำหรับใครที่ไม่ต้องการที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดแล้วก็หัวใจหรือคนที่มีภาวะไตรกลีเซอไรด์สูงๆมีไขมันในหลอดเลือดเยอะๆนะคะก็สามารถทานได้ในระดับรักษาก็คือระดับไฮโดสนะคะส่วน3กระปุกนี้จะเป็นนวัตกรรมนะคะเดี๋ยวเนจะเล่าให้ฟังว่าเป็นนวัตกรรมอะไรบ้างอันนี้เป็นนวัตกรรมฟื้นฟูดูแลตับดูแลระบบการขจัดพิษขจัดสนิมอันนี้เป็นเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีเพื่อเป็นการแอคทีเวตร่างกายค่ะทุกคนส่วนอันนี้แอคทีเวตเกี่ยวกับไมโตคอนเดรียนะคะแล้วก็ตัวนี้ฟื้นฟูดูแลระบบลำไส้ระบบการย่อยการดูดซึมนะสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ก็ทักข้อความเข้ามาทักเบอร์โทรที่หลังคลิปแต่วันนี้จะเข้าสู่สำหรับคนที่ไม่สามารถทานสารสกัดได้คุณเนปัจจัยยังไม่เอื้ออำนวยเนาะเราต้องรู้วิธีการที่จะกินอาหารในระดับเซลล์ระดับที่ปลอดภัยกินแบบนี้กินต่อเนื่องโอกาสหายโรคได้อย่างแน่นอนนะคะอันดับแรกเดี๋ยววันนี้นะเนชวนมาทำกับข้าวก่อนจริงๆแล้วเนทำกับข้าวเอาไว้เยอะมากเลยนะคะไปดูในเพลย์ลิสต์นะหรือใครอยากได้หนังสือก็ติดต่อสั่งซื้อได้แต่ถ้าไม่มีงบก็ดูจากตรงนี้คำว่าอาหารปลอดภัยคือปลอดภัยระดับที่ไม่ไปกระตุ้นทำให้เป็นลดภูมิต้านทานนะเนาะไม่มีน้ำตาลเทียมไม่มีไขมันเทียมโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคที่สงสัยว่าตัวเองเป็นโรคอะไรไม่หายสักทีนะคะวิธีการก็คือว่าเราต้องรู้ว่าสิ่งที่ทำลายแล้วก็รบกวนระบบเซลล์มากที่สุดคือน้ำตาลทุกคนควรจะ
ทำอาหารเดิมโดยที่ไม่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบอาหารเดิมๆอันนี้นี่คืออาหารเดิมนะอันนี้เดิมเลยนะคะกินแบบนี้เพียวๆคืออาหารเดิมนี่คืออาหารปลอดภัยค่ะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ผ่านการแปรรูปนะทุกคนเช่นเดียวกับสมมุติเวลาที่เราจะปรุงถ้าเราจะปรุงเราต้องปรุงแบบปลอดภัยวันนี้เนี่ยทำแกงกะทิทำไมเนี่ยต้องทำกะทิเพราะจริงๆแล้วคอเลสเตอรอลหรือไขมันที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นกับเราเราอย่าไปกลัวกะทินะคะแต่เราต้องกลัวยาค่ะเราต้องกลัวเคมีค่ะไม่ต้องไปกลัวกะทินะคะแล้ววันนี้เนี่ยทำกะทิเนี่ยอันนี้เป็นเทคนิคนะเนี่ยจะสอนทุกคนว่าเราควรจะมีกับข้าวที่เป็นยืนพื้นอยู่หนึ่งหม้อนะคะอย่างวันนี้เนี่ยจะทำตัวของต้มข่ากะทินะต้มข่ากะทิของเนี่ยจะยืนพื้นเอาไว้เลยวันนี้ทั้งวันเนี่ยก็จะกินแกงกะทิทั้งวันเพื่ออะไรในหม้อนี้นะคะจะประกอบไปด้วยข่าตะไคร้นะคะแล้วก็หอมแดงแล้วก็หอมใหญ่ข่ากับตะไคร้หอมแดงหอมใหญ่เนี่ยหัวใจเขาจะช่วยขับลมค่ะช่วยทำให้ไม่มีลมในกระเพาะนะคะแล้วตัวดอกกล้วยนะคะตัวเนี้ยช่วยในเรื่องของการสมานแผลกระเพาะถ้าทุกคนสามารถกินได้ทุกคนกินทุกวันจะดีมากหม้อนี้นะคะถ้ากินได้ทุกวันเนี่ยยืนพื้นทำไปเลยทุกวันแล้วท้องเราจะไม่บูดจะไม่เน่าจะไม่มีปัญหานะคะใส่มะเขือเทศลงไปด้วยซึ่งมะเขือเทศเนี่ยเราใส่เยอะได้ยิ่งดีเลยค่ะ3ลูก5ลูกแต่ขอให้ปลอดจากสารเคมีนะคะส่วนใครทานเห็ดได้ใช้เห็ดเป็นโปรตีนนะหอมถ้าไม่มีหอมแดงใช้หอมขาวหอมขาวหอมแดงใช้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปเพื่อความหอมถ้าไม่มีใบมะกรูดสามารถใส่รสขมที่เรามีได้ซึ่งอันนี้ก็คือฮัสเดาเนี่ยมีรสขมแต่ว่าเขาจะช่วยเจริญอาหารแล้วก็ช่วยทำให้เราเนี่ยลดน้ำตาลด้วยอันนี้ไม่ต้องใส่น้ำตาลแล้วนี่คืออาหารปลอดภัยในระดับเซลล์แล้วใส่อะไรเป็นความเค็มเกลือค่ะถ้าต้องการเค็มใส่เกลือเกลือดำเกลือชมพูดอกเกลือได้หมดยกเว้นเกลือที่มีการเอาเขาเรียกว่าใส่สารกันชื้นนะแล้วความเปรี้ยวใช้มะขามนะคะทุกคนใช้มะขามอันนี้คือเทคนิคของอาหารปลอดภัย1หม้อเราควรจะทำเอาไว้นะกินตลอดทั้งวันนะคะอันนี้ก็จะได้ตลอดทั้งวัน3มื้อส่วนใครที่บอกว่าพร้อมเพราะว่าคุณกินอาหารแค่นี้มันไม่ทำให้อาหารเพียงพอเนาะก็ต้องไปเพิ่มนะคะซึ่งการเพิ่มเนี่ยเราสามารถกินระหว่างมื้อได้และแนะนำว่าให้ทานโปรตีนนะคะถ้าสมมุติว่าวันนี้ไม่สามารถที่จะกินโปรตีนเนื้อสัตว์กินโปรตีนจากการแปรรูปหรือกินโปรตีนที่มันไม่ปลอดภัยได้แนะนำให้ทานโปรตีนปลอดภัยซึ่งจะมีหลากหลายทุกคนโปรตีนปลอดภัยโปรตีนชงเนี่ยมันปลอดภัยคือ1มันไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำหวานไม่มีสารของเทียมไม่มีการแต่งสีไม่มีการแต่งรสทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เป็นโปรตีนที่ถูกกับเราเพราะบางคนไม่ถูกกับโปรตีนถั่วเหลืองเนื่องจากมันยิ่งไปกระตุ้นโรคของเราให้รู้สึกกำเริบมากขึ้นแล้วก็ต้องงดไปอันนี้จะเป็นโปรตีนจากถั่วลันเตาโปรตีนผักเคลผักโขมแล้วก็จะมีอีกหนึ่งโปรตีนก็คือโปรตีนจากข้าวจากโบทานิก้าซึ่งตัวโบทานิก้าเนี่ยมีหลายๆท่านและไม่ต้องหลายๆท่านตัวนี้เองนะคะสามารถจะเพิ่มน้ำหนักแป๊บเดียวก็เพิ่มแล้วค่ะถ้าทานแบบซอยทานวันละ5แก้ว6แก้ว5แก้ว6แก้วก็คือวันละ1ช้อนชาประมาณ 5-6 ช้อนชาชงแล้วก็ดื่มสามารถดื่มได้มากกว่านั้นถ้าต้องการจะเพิ่มน้ำหนักและไม่ต้องการที่จะเป็นไตยิ่งกินยิ่งลดการเป็นไตยิ่งลดการเป็นโรคยิ่งลดเบาหวานลดความดันอันนี้โปรตีนต้องกินโปรตีนระดับนี้โปรตีนที่ไม่ไปกระตุ้นเซลล์มะเร็งโปรตีนที่ไม่ไปกระตุ้นน้ำตาลโปรตีนที่ไม่ไปทำให้ตับไตไส้พุงมีปัญหาต้องกินโปรตีนระดับนี้นะอันนั้นคือโปรตีนแต่ถ้าสมมติขนมแล้วคุณเนกินขนมอะไรแนะนำกล้วยตากนะคะทุกคนซึ่งกล้วยตากเนี่ยมันมีความหวานก็จริงแต่มันเป็นหวานที่ไม่ได้อันตรายเราไม่ได้กินแบบกิโลนะคะกินสัก1ชิ้น2ชิ้นเพื่อช่วยให้หวานแต่ว่าสำหรับคนที่อยากจะเพิ่มน้ำหนักเนกแนะนำทานโปรตีนจะดีกว่าซึ่งถ้าคุณเนไม่มีเงินที่จะซื้ อเป็นแบบนี้สามารถที่จะใช้โปรตีนจากถั่วได้นะคะทุกคนเอาถั่วเนี่ยมาแช่น้ำมาล้างน้ำเสร็จก็เอามาแช่เสร็จก็เอามาต้มให้นุ่มแล้วก็เอามาปั่นแล้วก็เอามาชงดื่มเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนดื่มได้เลยค่ะอีกแบบนึงเนี่ยเวลาจะกินมะม่วงก็ซื้อมะม่วงมาไว้ให้ชื่นใจเนี่ยใน1วันกินแค่นี้พอทุกคนแล้วทุกคนก็ลองพิสูจน์ดูนะว่าร่างกายของเราเบากายสบายโล่งมั้ย
ตรงนี้นะคะเป็นวิชาอาหารที่ปลอดภัยนะสรุปวิชาอาหารปลอดภัยคืออะไรอาหารนั้นต้องไม่กระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินค่ะอาหารนั้นต้องไม่มีไขมันเทียมไขมันทรานค่ะอาหารนั้นต้องไม่มี GMO ค่ะไม่มีการแปรรูปที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราลดลงไม่มีการแต่งกลิ่นแต่งสีแต่งรสแบบนี้นะคะอาหารที่ปลอดภัยเป็นแบบนั้นและเราต้องรู้ลึกไปที่สุดคือว่าเราเป็นอะไรบางคนเป็นมะเร็งควรจะงดเนื้อนมไข่เพราะเนื้อนมและไข่มีคอเลสเตอรอลเป็นอาหารให้กับเซลล์มะเร็งถ้าเรางดได้มันคือการหยุดทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยถูกรบกวนหยุดทำให้ภูมิคุ้มกันของเราไม่บกพร่องไม่พองมากเกินไปเพราะในภาวะที่คนเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยเขาจะมีปากที่เยอะกว่าเซลล์ปกติเนาะถ้าเราสามารถที่จะหยุดอาหารให้กับเซลล์มะเร็งได้เราก็ล้นลานะคะแต่ถ้าเรามีเหตุมีปัจจัยที่มากพอหมายถึงว่ามีเงินอะทุกคนใช้เงินทำงานแทนเราการใช้สารสกัดช่วยรักษาดุลของร่างกายช่วยเพิ่มดุลของร่างกายช่วยเพิ่มการจัดการอนุมูลอิสระเพิ่มการจัดการพิษเอาชนะเซลล์อักเสบเอารักษาเซลล์อักเสบซ่อมเซลล์อักเสบเอาชนะเซลล์มะเร็งเราใช้สารสกัดได้แต่ถ้าเราไม่มีงบประมาณเราก็ต้องใช้วิธีการที่จะเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะโดยการไม่กินอาหารพิษเข้ามาเลยนะเราต้องรู้ตัวเองค่ะว่าเราเนี่ยระดับไหนเราต้องออกแบบตัวเองได้มันเหมือนการลงทุนนะคะทุกคนเราลงทุนสุขภาพเราต้องรู้ลิมิตตัวเองว่าเราสามารถใช้เงินซื้อสารสกัดได้ไหมถ้าเราใช้เงินซื้อไม่ได้เราก็ต้องเซฟในเรื่องของอาหารการกินซึ่งเอาเข้าจริงการเซฟอาหารการกินแล้วการสร้างวินัยเนี่ยประหยัดทำได้ทำง่ายถ้าตั้งใจทำนะแต่ถ้าไม่ตั้งใจมันก็ทำยากนะคะแต่ทีเนี้ยเราจะทำแบบไหนทุกคนมีสิทธิ์จะเลือกวิถีชีวิตหมดค่ะจะมีวิถีที่ยังอร่อยแต่ร่างกายเลิกป่วยเลิกเป็นมะเร็งเราก็ต้องลงทุนเงินด้วยการซื้อสารสกัดที่มันปลอดภัยในระดับที่กู้คืนยีนของเราให้กลับมาสมดุลแบบนี้เราก็ต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะคะแล้วทุกคนถ้าตั้งใจทำเนี่ยเชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่หายป่วยค่ะโรคเป็นได้ก็หายได้นะคะโรคทุกโรคไม่ใช่เรื่องบังเอิญ นะคะพฤติกรรมเราล้วนๆเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจที่จะออกแบบสุขภาพของเราตั้งแต่วันนี้และการดูแลสุขภาพมันไม่ได้ดูแลแค่วันเดียวเดือนเดียว2เดือน3เดือนคือการทำต่อเนื่องตลอดชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปทำแบบมีความสุขเติมทัศนคติหมั่นหาความรู้หมั่นหาหลักฐานหาเพื่อนร่วมทางที่สุขภาพดีแบบถูกต้องถูกตรงไปด้วยกันนะคะขออวยพรให้ทุกคนนะถ้าป่วยอยู่ก็เลิกป่วยได้แล้วนะคะเปลี่ยนเป็นคนใหม่และทุกคนมีวิธีการและเอาวิธีการนี้ไปทำและทำอย่างต่อเนื่องแล้วทุกคนจะหายจากโรคทุกโรคเลยค่ะบ๊ายบายนะคะ